สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับจะมาแนะนำอาหารสดที่ดีที่สุดสำหรับเต่าเลยนะจะมีทั้งโปรตีนแคลเซียมครบเลยนั่นก็คือเจ้าปลาเหยื่อนั่นเองปลาเหยื่อที่เต่ากินได้ง่ายที่สุดก็จะเป็นปลาเหยื่อที่เป็นปลากัดนะครับอันนี้เป็นอาหารตามธรรมชาตินะครับปลากับเต่าเนี่ยแล้วก็ปกตินะครับนี่เห็นปะแค่มาหลอกล่อเท่านั้นก็ตามมาเลยเดี๋ยวจะปล่อยเอาไว้ในบ้านอันนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายบ้านข้างนอกให้ดูนะครับของเต่าเห็นไหมครับทุกคนกินแล้วธรรมชาติของเขาก็กินแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นปลาเหยื่อที่เอาไว้สำหรับเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับทุกคนถุงละ20 บาทนะเวลาไปต่างจังหวัดหลายวันเนี่ยใครที่ไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้ไม่เห็นปลากินแล้วสามารถซื้อแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาก็กินได้เลยนะครับท้อปลาเนี่ยมีทั้งโปรตีนมีแคลเซียมอะไรครบเลยเนี่ยก็ให้น้องเต่ากินไปส่วนปลาชนิดอื่นจะว่ายน้ำเร็วเต่ากินไม่ทันนะครับเนี่ยเคล็ดลับที่ทำให้เต่าหนุ่ยโตเร็วก็คือหนุ่ยให้อาหารแบบนี้ด้วยอาหารเม็ดด้วยกุ้งสดก็ให้แล้วที่สำคัญกลางวันหนุ่ยเลี้ยงนอกบ้านนะครับหนุ่ยเลี้ยงเอาท์ดอร์นะเดี๋ยวเราปลาไปปล่อยในบ่อข้างนอกกันบ้านดีกว่านะครับนี่บ่อข้างในไว้กลางคืนนะครับกลางวันหนูก็จะเอาเต่าไว้ข้างนอกบ้านให้เขาตากแดดนะครับตอนนี้เอาเต่ามาไว้ข้างนอกแล้วนะครับอันนี้ก็จะออกมาเทปลาไว้ในบ่อนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะเก็บกินของเขาเองเรื่อยๆนะครับหิวเขาก็กินนะครับเหมือนอยู่ธรรมชาตินะครับของหนุ่ยเนี่ยจะเลี้ยงเน้นธรรมชาตินะครับแล้วแต่นะครับใครเลี้ยงแบบไหนก็ได้นะแต่ของเราก็เน้นแบบอย่างเงี้ยเขาเริ่มโตเขากินเองได้แล้วให้เขากินปลาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่สาหร่ายเอาไว้ให้บ้างเพราะเขาก็กินพืชประมาณ 10% เนี่ยนะครับทุกคนสาเหตุที่ทำให้เต่าหนุ่ยโตเร็วเพราะหนุ่ยได้ค้นพบแล้วนะครับว่าเลี้ยงแบบคล้ายคลึงธรรมชาติที่สุดเนี่ยเขาก็จะโตเร็วมากนะครับแดดหนูก็ให้ตากแดดเองตามธรรมชาติเลยหนูทำบ่อไว้นอกบ้านนะครับแต่ใครจะทำจัดสวยงามขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับสามารถทำได้เลยแต่ด้วยพื้นที่บ้านหนูมีประมาณนี้หนูก็ใช้กล่องพลาสติกนะครับแล้วก็เจาะรูไว้กันทำน้ำล้นเอาไว้นะครับเวลาที่เต่าฝนตกนะครับเต่าจะได้ไม่หลุดออกไปนะครับเพราะน้ำยังไงก็ไม่เต็มนะครับก็ลองทำดูนะครับทุกคนอาหารเนี่ยสำคัญมากนะครับปลาเนี่ยก็จะมีแคลเซียมมีอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีกระดูกมีอะไรเนาะแล้วก็ให้พืชน้ำใส่ไปบ้างเขาก็กินนะครับเพราะกินทั้งพืชทั้งสัตว์แต่ว่าสัตว์เนี่ย 90% พืชก็ประมาณ 10% นะนี่พยายามหาข้อมูลมาเยอะๆนะครับแล้วก็เท่าที่ดูมาจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนที่ผ่านๆมานะครับเมื่ออดีตแรกๆเลี้ยงไม่เป็นเนี่ยก็เคยผิดพลาดครับแต่อันนี้เราก็ศึกษามาแล้วนะแล้วก็ทำวิธีนี้แล้ว
เต่าอยู่รอดแล้วก็โตเร็วมากนะครับถ้าไม่ได้เลี้ยงเต่าหลายตัวนะถ้าเลี้ยงเต่าหลายตัวก็ลุ้นเอาว่าตัวนั้นกินทันอีกตัวนึงไหมอะไรแบบเนี้ยก็จะโตไม่เท่ากันแต่ถ้ากินทันกันก็จะโตเร็วนะครับยิ่งเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยโตไวมากแน่นอนครับก็จบแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ